สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show กับโยยุทธการจุลโลบลค่ะและวันนี้นะคะโยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเทปพิเศษกับการรวบรวมเรื่องราวนิทรรศการเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามรับชมได้ในรายการค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมาอยู่กับศาสตราจารย์ถาวร โกดมนิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณโยวันนี้นี่มาสัมภาษณ์อาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นศิลปินครับผมนะคะก่อนอื่นนะคะผมจะต้องให้อาจารย์พูดถึงนิทรรศการในครั้งนี้หน่อยค่ะครับก็วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลท่านเสด็จสวรรคตเราก็ทุกคนก็อึ้งนะหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเราก็จะเห็นว่าบรรดาศิลปินใหญ่น้อยนักศึกษาศิลปะก็หลังสรรค์งานศิลปะที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยมากมายเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยเราก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะทำผลงานชุดนี้ขึ้นมาแต่มานั่งนึกดูว่าเมื่อเราจะเก็บความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของเราเหมือนกระดาษเหมือนเฟรมที่ขาวโดยไม่ให้แปดเปื้อนหมึกเนี่ยมันก็เป็นความบริสุทธิ์ในจิตเราที่มันอาจจะไม่ส่งคุณค่าอะไรให้กับสังคมเลยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มตกผลึกว่าเราอยากจะทำอะไรเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะใช้เทคนิคหรือวิธีการอะไรที่มันแปลกและแตกต่างจากคนอื่นที่ทำที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเขียนพอร์เทรตธรรมดาเราก็อยากจะให้มันในรูปนั้นเนี่ยในภาพนั้นเนี่ยมีสาระที่เป็นความคิดหรือจินตนาการของเราเหมือนที่เรานั่งนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สิ่งที่เราทำในบริบทเดิมในงานจิตรกรรมเรานั้นเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเคารพต่อธรรมชาติแล้วเราก็เคารพต่อท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้คอนเซปต์อันนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะทดลองว่าการใช้เทคนิคเนี่ยมันจะผสมผสานและออกปรากฏรูปออกมาได้อย่างไรก็โชคดีอาจจะเป็นด้วยบุญบารมีของท่านที่ผมเนี่ยอยู่ในเคยทำโครงการสีแล้วเราจะรู้จักธรรมชาติของสีอะคริลิกได้ดีว่ามันแปรผันได้ตามอารมณ์ของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้จับเทคนิคหรือวิธีการนำภาพพิมพ์มาผสมกับงานจิตรกรรมได้อย่างไรแล้วก็โชคดีที่ค่อนข้างลงตัวก็เริ่มงานชุดนี้มาในมิติของการสร้างงานเนี่ยโดยปกติทำงานเนี่ยจะใช้พลังมากแต่งานนี้มันไม่มีพลังมันมีแต่ความรู้สึกว่าอยากจะทำอยากจะสื่อสารอยากจะเข้าเฝ้าด้วยปลายภูกันของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทำสิ่งอื่นใดได้เลยนอกจากการสร้างสรรค์งานศิลปะตลอด200กว่าวันเนี่ยที่ท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยเกือบทุกวันทำงานนะยกเว้นการไปต่างประเทศแล้วเราไม่สามารถที่จะทำได้แล้วเราก็มีความสุขเหมือนกับความฝันของเราเนี่ยเราตระหนักรู้ในขณะที่เราตื่นแล้วเราทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานชุดนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากนะเห็นบอกว่างานทำงานครั้งนี้เนี่ยมีการรวมกันทำงานร่วมกันของจิตรกรนะคะหลายๆท่านนะคะอาจารย์มีการคัดเลือกคัดสรรนะคะผู้ที่จะมาร่วมงานไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสนิทสนมแล้วเราก็เนื่องจากว่าเราได้มีโอกาสคุยกันบ้างอะไรบ้างก็ชวนกันสนใจทำไหมแล้วก็แปลกมากที่ทุกคนตกปากรับคำหมดแม้แต่คุณนิติกรซึ่งเราก็คิดว่าท่านไม่ค่อยมีเวลานะท่านบอกพี่ผมทำด้วยนะเรานี่แบบขนลุกวูบเลยบอกจริงนะเขาบอกจริงแล้วเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากหรืออย่างคุณประทีปเนี่ยซึ่งผลงานถ้าพอร์เทรตขนาดเนี้ยท่านเขียนเนี่ยผมว่าก็ 7-8 แสนนะใช่แต่ท่านก็บอกว่าพี่เอาเลยบอกถ้ามันขายไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยอย่าว่าบอกพี่คือผมละวางตัวตนเราก็เลยนึกถึงกวีของ คารินยิปลาอันหนึ่งที่บอกว่ามีปราชญ์เอารองเท้ามาซ่อมคนทำรองเท้าบอกว่าต้องรออีก 2-3 วันแล้วก็จะให้คู่อื่นไปใส่ก่อนปราชญ์คนนั้นเนี่ยเกลี้ยกล่อมแล้วบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ใส่รองเท้าของคนอื่นอย่างเด็ดขาดช่างทำรองเท้าบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนที่เขาไม่ยอมรับกวีของท่านเข้าไปในจิตของเขาเนี่ยท่านจะยอมไหมก็เราก็เลยนึกถึงกวีบทนี้ว่าทุกคนไม่ได้ยึดตัวตนเนาะทุกคนก็มาทำแล้วก็เราก็มีความสุขแต่ภายใต้ผลงานที่ทรงคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีความระแวดระวังในชิ้นงานนั้นคือเราต้องเอางานเข้ามาสานต่อให้เกิดมิติร่วมกันศิลปินที่เข้าร่วมในครั้งนี้มีใครบ้างคะอาจารย์มีคุณนิติกรไกรวิเชียรนะครับมีคุณประทีปโคชบัวมีคุณสุรเดชแก้วท่าไม้แล้วก็มีคุณวัชระกาค้าขายครับแต่ละคนนี่นะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นมือพอร์เทรตระดับต้นๆเลยนะคะและที่สำคัญแต่ก็จะมีการทำงานที่แตกต่างกันด้วยถูกต้องวันนี้ว่าอย่างอาจารย์ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยจะมีการทำยังไงให้มันสามารถที่จะรวมตัวกันและประสานหัวใจกันออกมาที่เป็นภาพถึงภาพได้ค่ะก็ค่อนข้างโชคดีเพราะว่าทุกคนเขารู้หน้าที่เขาจบแค่นี้เช่นเขาทำแค่นี้เหมือนพี่จ่ายกับข้าวมาเสร็จคนนี้ปรุงต่อหรือเขาจ่ายกับข้าวมาเราปรุงต่อแค่นี้คือต่างคนต่างทำหน้าที่แต่พอรูปออกมาเนี่ยบางรูปก็มีปัญหานะฮะเราก็มาปรึกษากันบอกเอาให้เขากลับไปเติมเพราะว่าบางครั้งไอ้การทำงานคนเดียวเราสามารถคุมภาพรวมได้หมดแต่การทำงานสองคนเนี่ยเขาจะไม่รู้บางทีอาจจะเพ้นแล้ว texture มันเยอะเราไม่สามารถเคลือบได้พอเคลือบไปแล้วอยู่ในร่องก็ต้องกลับไปเพ้นต่อ